้โหทีมชาติไทยหลังจากทำผลงานใน Kings Cup ได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ล่าสุดโด่งดังติดท็อปทีเอเชียมุ่งเป้าหมายใหญ่ขยับโถ2ในการจับสลากตอนนี้บวก 8.69 คะแนนในขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียหลังเตะฟุตบอลโลกกับทีมชาติจีนส่อวุ่นวายทีมแตกแก๊งลูกครึ่งแก๊งอินโดแท้ตอนนี้เริ่มออกอาการส่วนคอมเมนต์ทีมแพ้ด่าจนแทบจะไปเกิดใหม่เป็นหมื่นเม้นส่วนทีมชาติเวียดนามอดครวญทำทีมยังไงดีตอนนี้ตามหลังทีมชาติไทยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเราก็มาดูข่าวกันหน่อยนะครับชาติในอาเซียนตอนนี้เนี่ยไฟลุกกันหลายทีมเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยผลงานดีแต่พวกเขาผลงานไม่ดีแล้วครับฟีฟ่าในรอบนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยของเราทำผลงานได้ตามเป้าพังงาดเลยนะเป็นท็อป3เอเชียเก็บคะแนนได้สูงสุดคือทุกครั้งเนี่ยทางเว็บไซต์เขาก็จะมีการประเมินออกมานะครับว่าใครอันดับเลื่อนเยอะใครแต้มบวกเยอะซึ่งแน่นอนคราวนี้เนี่ยเป็นของทีมชาติไทยเว็บไซต์ที่คำนวณเกี่ยวกับค่าคะแนนสัมประสิทธิ์FIFA Ranking เขาก็ได้จัดอันดับแล้วก็คำนวณออกมาว่าทีมชาติไทยของเราจะได้รับเพิ่มขึ้นนะครับคะแนนในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยซึ่ง Footy Ranking เว็บไซต์คำนวณเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาเปิดเผยทันทีเลยนะครับว่าการแข่งขันที่ผ่านมาของไทยอ่ะเป็น FIFA International A-Match เกมสำคัญนะครับมีแต้มเทียบเท่าเนี่ยหรือว่าคูณเนี่ยเยอะนะที่มีการนับคะแนนตอนนี้เนี่ยไทยเราก็ชนะมา2เกมนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบเนี่ยแหละเราได้คะแนนบวกนะครับ 8.69 คะแนนเอาจริงนะไม่คิดเลยว่า FIFA Day เนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกนึกว่า 3-4 คะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้บวก8กว่าเลยนะถือว่าเยอะมากแล้วเราก็ติดท็อป3เอเชียซึ่งถ้าไปดูอันดับ1อันดับ2ก็คงต้องยอมเขานะครับเกาหลีใต้ครับบวก 17.32 แล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยบวก 16.20นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆนะครับส่วนทีมที่อันดับขยับมากที่สุดเนี่ยนะฮะเป็นจอร์แดนกับไทยนะ4อันดับเลยจอร์แดนไป64ไทยเนี่ยอยู่96แต่จอร์แดนแข็งมากนะครับคีกิสถานขยับมาอยู่3อันดับนะครับฟิลิปปินส์ก็ขยับขึ้นนะแต่ร่วงดีกว่านี่ไงถึงบอกว่ามีทีมชาติที่มันร่วงซาอุเนี่ยร่วงมา3อันดับเป็นอันดับที่59นะครับของโลกแล้วก็เวียดนามล่วงต่อไม่รอแล้วนะอีก119นะฮะตอนนี้ที่ไปอยู่ FIFA World Ranking ขณะที่ศรีลังการ่วง3อันดับเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคือต้องยอมรับนะฮะว่าพอมันร่วงเยอะๆแบบนี้แล้วใจมันก็หายแหละครับนะขณะที่ทีมชาติเวียดนามก็พูดเลยว่าเนี่ยคือการล่วงลงมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเวียดนามครับทำได้แค่เสมอกับอินเดียนะครับก็เลยโดนลบแต้มนะครับ 0.27 อาจจะลบไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ก็นำพาพวกเขาหล่นมาถึง3อันดับเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลมาจากเมื่อทางทีมชาติอื่นๆเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติซูดานนะครับจากอันดับ120เนี่ยมันอยู่110นะครับโอ้โหคือขึ้นไปได้ยังไงอะครับขึ้นมา10อันดับมันทำได้ยังไงบวก 21.70 นะครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีซิมบับเวขยับจาก124มาอยู่ที่อันดับ117นะครับแล้วก็ในอันดับที่118อาเซอร์ไบจานก็ขยับขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองครับก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยอันดับเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยจริงๆนะฮะคือตัวเองเนี่ยโดนลบนิดหน่อยไม่ว่าเจอทีมอื่นแซงขึ้นมานะครับโอ้โหแล้วไทยเรามาอยู่อันดับ96เนี่ยนี่คืออันดับสูงสุดของช้างศึกในรอบ16ปีนะนำหน้าทีมเวียดนาม23อันดับเป็นเวลานานแล้วที่ดาวทองนะครับด้อยกว่าทีมชาติไทยเขาว่าอย่างนี้นะสื่อเวียดนามว่านะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยทำผลงานคว้าแชมป์ได้ดีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละครับโอ้โหเวียดนามก็ดิ้นเลยทีนี้โอ้ยทำไมแล้วยังไงเนี่ยจะตามไทยให้มันทันนะครับตอนนี้โดนทิ้งห่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างที่ไม่เคยมันจะห่างขนาดนี้ก่อนหน้านี้พวกเขายังอยู่ในอันดับที่92เลยหลังจากโค้ชปาร์คฮังโซออกไปตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลานะครับส่วนทางด้านของอีกทีมชาตินึงนะครับต้องบอกว่าดราม่าแล้วครับเมื่ออินโดนีเซียเนี่ยแพ้ห
ให้กับทีมชาติจีนไปโอ้โหหลังจากนั้นมานี่เรื่องของกรรมการนี่ก็ไปกันไกลเลยนะครับเพราะว่าใช้ผู้ตัดสินเนี่ยจากโซนอาหรับเหมือนกันเขาก็ไม่โอเคไงจากดราม่าฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกระหว่างอินโดนีเซียกับบาเรนนะครับที่แพ้ของเรื่องเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่อาเมดอัลคาฟนะครับผู้ตัดสินชาวโอมานทดเวลานานจัดอะจาก6เป็น10นะฮะจนทำให้อินโดนีเซียเนี่ยโดนเจ้าบ้านบาเรนตัดตีเสมอ 2-2 พลาด3แต้มสำคัญนะครับแม้ว่าเกมเนี่ยจะจบแต่ว่าควันหลงของเกมมันก็ยังไม่จบนะครับคือตอนแรกเนี่ยสมาคมอินโด PSSI เนี่ยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทาง FIFA และ AFC ในการตั้งคำถามนะครับถึงการตัดสินของผู้ตัดสินชาวโอมานอาเมดอัลคาฟเนี่ยเฮ้ยมันทำยังไงมันทดเวลาไปเยอะเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายยังไม่ได้รับคำตอบนะซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยโซเชียลไม่หล่อโซเชียลก็เดือดเลยโกรธเลยเอาใช่ไหมผู้ตัดสินบาเรนใช่ไหมมึงโกงกูหรอเอาสินะฮะโอ้โหไปตามแบบใส่ยับโซเชียลอินโดนี่บอกได้เลยว่าใส่ยับจนสมาคมฟุตบอลบาเรนออกแถลงนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทางการของพวกเขาตกเป็นเป้าถูกแฮกจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลโอมานเนี่ยนะครับ OFA เนี่ยออกแถลงการอย่างหนักแน่นประณามการโจมตีคุกคามอาเมดอัลคาฟชี้แจงว่าผู้ตัดสินของพวกเขาทำหน้าที่ดีๆอ้าวโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่จบแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือต้องยอมรับครับถ้าใครที่ดูเกมนั้นผู้ตัดสินมันไม่กลางอยู่แล้วนะฮะมันเป่าค่อนข้างแบบทำให้มีทีมได้เปรียบเสียเปรียบแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการทดเวลาไม่เป็นไปตามจังหวะเกมเรียกร้องให้ FIFA และ AFC เข้ามาดูแลความปลอดภัยผู้ตัดสินนะฮะโอ้สมาคมโอมานปกป้องนะครับปกป้องผู้ตัดสินของเขาซึ่งล่าสุดดูแล้วเนี่ยมันจะไม่หยุดเอาง่ายๆนะครับการคุกคามลากยาวต่อเนื่องล่าสุดสมาคมฟุตบอลบาเรนกังวลในด้านความปลอดภัยในเกมเยือนอินโดนีเซียที่จาการ์ตาในวันที่25มีนาคมก็เลยร้องขอต่อ FC ขอเตะสนามกลางเพื่อความปลอดภัยต่อนักเตะสตาฟและแฟนบอลของพวกเขาท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตหรือเปล่าหรือจบตรงไหนก็ต้องมาตามนะวันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมชาติอินโดเจอบาเรนแล้วเดือดขนาดไหนก็อยู่ด้วยแหละว่าที่พวกเขาเก็บแต้มได้เพิ่มอีกแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่มีผลแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้าบอลมีผลชนะเข้ารอบอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยคำว่าสนามแตกตู้มกลายเป็นโกโก้คันแน่นอนนะครับและอีกเรื่องนึงนะเนี่ยคือมันเป็นปัญหามากเลยสำหรับทีมชาติอินโดนะนอกเหนือจากกรรมการเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าหาแพ้กันจริงๆอาร์ซนาวีเนี่ยน่าสงสารมากนะครับคือเล่นอยู่ท่าเรือเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็โอเคโชว์ฟอร์มไม่ดีพอไปถึงที่นู่นมันไม่ค่อยได้ลงอะครับแล้วก็มีตัวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอาร์ซนาวีก็ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับทีมชาติจีนนะครับแล้วประเด็นก็มาเลยครับบอกว่าโอ้โหพอใช้นักเตะอินโดเนี่ยแท้ๆเนี่ยเล่นไม่ดีห่วยไม่เอาโดนด่าแล้วด่าจนเหมือนจะไปเกิดใหม่ครับ 50,000 คอมเมนต์เนี่ยทางเห็นเขาบอกมาบอกว่าด่าเป็นหมื่นเมนต์แล้วกันนะแฟนอินโดก็เลยมาหาแพ้แต่ผมบอกได้เลยครับว่าอาร์ซนาวีเนี่ยไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรในบางครั้งโดนด่าเฉยเลยบอกไม่นู่นไม่นี่นะครับขณะเดียวกันไอคนที่ทำเสียประตูก็เป็นแก๊งลูกครึ่งซึ่งตรงเนี้ยหนังสือพิมพ์อินโดก็เลยมาตีข่าวนะครับว่าเอ้าแล้วมันจะมีปัญหาไหมเนี่ยเสียอาการอยู่นะจากที่คนอินโดแท้ๆมาเนี่ยยังไม่ผิดแล้วไปว่าเขาขณะที่ลูกครึ่งมาแล้วทำผิดพลาดโอ้ไม่เห็นมีใครว่าเลยชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาวุ่นวายส่อให้ทีมจะแตกเลยนะแบบนี้ถ้ามันแบ่งก๊กกันนักเตะอินโดแท้นักเตะลูกครึ่งผมว่าพินาศมาเยอะแล้วแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับสื่อเนี่ยก็ยังตีข่าวอีกนะครับเกี่ยวกับโค้ชชินแตยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกมแรกที่มันไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เป็นเพราะกรรมการแต่ไอ้เกมเจอกับจีนเนี่ยแพ้โค้ชวางตัวไม่ดีไปเอามิดฟิลเดอร์ที่เล่นอยู่ปีกขวาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็เอานักเตะอย่างเวนโดกเนี่ยที่เล่นอยู่ทางซ้ายเข้ามายืนเซ็นเตอร์แบ็กคือจัดตัววุ่นวายไปหมดเปลี่ยนตัวถึง4คนและที่สำคัญก็เอานักเตะอย่างอาร์ซนาวีที่เล่นไม่ดีลงสนามยาวจนจะจบเกมแล้วค่อยมาเปลี่ยนโอ้โหคือผมบอกได้เลยครับว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับบอลแพ้นัดเดียวนะ3นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยทำเสมอซาอุดีอาระเบียมาได้เสมอออสเตรเลียมาได้นะครับแล้วก็เสมอบาเรนมาได้ไม่มีประโยชน์เลยครับหลังจากนั้นมาเนี่ยกลับเป็นคนละเรื่องอะโดนด่ายับเลยนะชินแตยังอะ
ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเพื่อนบ้านในบอลโลกแล้วกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันตัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด